กลับมาอัปเดตข่าวสารดีๆทางไอทีกันเป็นประจำในทุกวันในช่วงเช้าในเวลา 8:30 นในข่าวสารดีๆทางไอทีครับในช่วงเช้าวันนี้นะครับเรามีข่าวเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือแบรนด์ Samsung ซึ่งเป็นโทรศัพท์มือถือที่รองรับ 5G ในราคาที่ถูกที่สุดเท่าที่ Samsung เคยมีมาเลยนะครับนั่นก็คือ Samsung Galaxy A42 5G ครับล่าสุดมีการเผยสเปคข้อมูลบางส่วนของตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ออกมาเราเลยนำมาอัปเดตให้ทราบกันครับมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันเลยดีกว่าในปีนี้นะครับเราเริ่มจะเห็นโทรศัพท์มือถือที่รองรับเครือข่าย 5G ในช่วงแรกๆแหละราคาก็คงแพงอยู่เนาะ 19,000 20,000 ไปถึง 30,000 นะครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยโทรศัพท์มือถือที่รองรับ 5G กับราคาลดทอนลงมาแล้วนะครับล่าสุดก็มีรุ่นนึงที่น่าสนใจจากค่าย Samsung ครับคือ Galaxy A42 5G ที่คาดว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือ 5G ที่ราคาถูกที่สุดของแบรนด์แล้วก็เตรียมวางจำหน่ายในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้ก่อนหน้านี้นะครับเราได้เห็นโทรศัพท์มือถือ 5G 2รุ่นของ Samsung ไม่ว่าจะเป็น A51 5G A71 5G ทั้ง2รุ่นแล้วแต่ราคาก็ปาไปหมื่นกลางเนี่ยซึ่ง A42 5G ตัวนี้เนี่ยคาดว่าราคาจะถูกกว่า A51 5G นะครับพูดง่ายคือหมื่นต้นๆหรืออาจจะต่ำกว่าหมื่นก็เป็นไปได้เนาะถึงแม้ว่าในตอนนี้นะครับ Samsung ยังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆของรุ่นนี้ออกมามากมายนักนะครับแต่มีการคาดการณ์ว่าดีไซน์ฝาหลังของ Galaxy A42 5G เนี่ยจะมาพร้อมกับดีไซน์แบบใหม่เป็นทรงตารางนะครับแล้วก็มีการไล่สี3สัดส่วนของตัวเครื่องเลยบนกลางล่างนะส่วนกล้องเนี่ยจะมีการจัดเรียงกันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสครับพร้อมกับห้อยไฟแฟลชไว้ติ่ง1อันอยู่ที่ด้านล่างนะครับข้อมูลของกล้องหลังมีหลุดออกมาบางส่วนละให้เลนหลักความเร็ว48ล้านพิกเซลมาพร้อมกับเลนวัดระยะลึกตื้น5ล้านพิกเซลนะแต่เลนอื่นๆนั้นยังไม่มีข้อมูลเนาะเดาว่าคงเป็นอัลตร้าไวด์ด้วยแหละในส่วนของขนาดหน้าจอ Galaxy A42 5G จะมีขนาดหน้าจอ 6.6 นิ้วเป็นหน้าจอแบบ Super AMOLED ครับมาพร้อมกับติ่งทรงหยดน้ำที่เรียกว่า Notch สำหรับการวางกล้องเซลฟี่แต่ดูเผินๆแล้วนะครับจากภาพเนี่ยไม่มีตำแหน่งเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือมาให้คาดว่าจะเป็นสแกนนิ้วมือบนหน้าจอครับในเรื่องของชิปเซ็ตนะครับคาดว่ารุ่นนี้จะให้เป็น Snapdragon 690ส่วน RAM เนี่ยจะให้มา 4 GB ROM เนี่ยจะแบ่งเป็น2รุ่นครับ64และ128แบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์และถ้าหากมีข้อมูลที่หลุดออกมาเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้อีกเราจะได้นำมาอัปเดตให้ทราบกันเลยนะครับแม้สำหรับใครที่อยากใช้โทรศัพท์มือถือ 5G ของ Samsung ในราคาที่เข้าถึงไม่ยากปลายปีนี้เนี่ยคงได้เจอกันแน่นอนนะครับ Discover your awesomeมาที่ข่าวที่2ดีกว่ามาพูดถึงอีกแบรนด์นึงบ้างอย่าง POCO X2 NFC นะครับเตรียมเปิดตัวในวันที่7กันยายนนี้รุ่นนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะมาพร้อมกับชิปเซ็ต Snapdragon 732G ครับกล้องหลัง4ตัวความละเอียดหลัก64ล้านพิกเซลเลยทีเดียวในช่วงไม่กี่วันก่อนนะครับมีข่าวลือเกี่ยวกับข้อมูลโทรศัพท์มือถือ POCO X3 NFC หลุดออกมารัวๆเลยทีเดียวเรียกว่ามาเป็นชุดบน Twitter ของทาง POCO Phone และล่าสุดก็มีการเฉลยแล้วว่ารุ่นนี้เนี่ยจะใช้ชื่อว่า POCO X3 NFC ซึ่งเตรียมจะเปิดตัวในวันที่7กันยายนนี้แล้วโดยจะมาพร้อมกับชิปเซ็ต Snapdragon 732G ครับ RAM 6 GB กล้องหลัง4ตัวจุดเด่นๆของรุ่นนี้แหละอย่างที่บอกไว้ก็คือในเรื่องของ RAM ที่ให้มาเยอะนะครับกล้องก็ชัดเจนด้วยแล้วก็ชิปเซ็ตที่มาเป็นตัวใหม่นะครับทำให้รุ่นนี้เนี่ยมีความน่าสนใจมากขึ้นโดยข้อมูลดังกล่าวเนี่ยได้สอดคล้องกับผลการทดสอบบน Geekbench นะครับที่หลุดออกมาด้วยว่าตัว POCO X3 NFC นั้นจะให้ RAM มา 6 GB และมาพร้อมกับ Android 10ครับเหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่วันแล้วโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้จะเปิดตัวแล้วเนาะยังไงถ้าหากเปิดตัวเมื่อไหร่เนี่ยเราจะรีบมาอัปเดตให้ทราบกันเลยนะครับและใครที่สนใจก็อย่าลืมกด Subscribe ช่องของเราไว้ด้วยนะและทั้งหมดนี้แหละครับคือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่นำมาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับกด Subscribe เพื่อติดตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆแล้วก็ยังรอต่อไปครับและถ้าใครอยากรับชมข่าวสารเพิ่มเติมเรามีอัปเดตในช่วงเย็นด้วยเวลา 18:30 นาทีเพื่อนๆสามารถเข้าไปติดตามได้ในช่อง Mascot IT by Popop ซึ่งข่าวเช้าและข่าวเย็นนั้นอัปเดตไม่เหมือนกันนะครับและนอกจากนี้นะครับช่องของเรายังมี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้อย่าลืมเข้าไปกดติดตามกันด้วยนะครับอัปเดตข่าวสารกันรัวๆเลยสักคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและกลับมาอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย